สวัสดีพวกนายในคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าประสบการณ์การลงภารกิจตัวแฝงของฉันให้พวกนายฟังไปดูกันเลยเริ่มเกมมาฉันก็อยู่บริเวณสถานีวิทยุซึ่งแน่นอนเป้าหมายที่ฉันจะต้องการที่จะไปก็คือบ้านพักริมชายหาดนั่นเองแต่ไหนๆก็ผ่านตรงนี้แล้วฉันก็เลยอดไม่ได้ที่จะฟาร์มนิดๆหน่อยๆเอาละเราไปกันต่อได้แล้ววิ่งมาก็เจอบทที่สถานีวิทยุฉันก็อดไม่ได้ที่จะสอยหัวเจ้านั่นให้ลงไปนอนนับไส้เดือนพวกนายที่ได้เห็นทักษะการใช้สไนเปอร์ของฉันแล้วพวกนายก็คงอาจจะยิ้มเยาะที่มุมปากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทักษะการใช้สไนเปอร์ของแกนี่มันช่างอ่อนด้อยจริงๆซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงฉันไม่เถียง และอย่างที่นายก็เห็นกันว่าฉันพยายามที่จะเก็บเอาอาวุธแล้วก็กระสุนไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เพราะอย่างที่พวกนายก็รู้ว่าการเล่นตัวแฝงนั้นเราค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ที่จำกัดนั่นอาจทำให้เราเพรียงพร้ำในการต่อสู้ได้ตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้ถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการฟาร์มแห่งหนึ่งของแผนที่ช่องเขากันแล้วและเพื่อความคล่องตัวฉันก็จะถือลูกซองเข้าไปแล้วกันนั่นไงนี่โอเคเพ้งเต้งไปแล้วถึงแม้ว่าศัตรูที่นายเจอนั้นจะเป็นบอทก็อย่าได้หลงคิดไปว่ามันจะง่ายแล้วก็อีซี่ไปสมหมดของนายอาจจะโดนบอทยิงแล้วก็นอนเท้งเต้งนับได้เดือนไปก็เป็นได้ดูของสิฉันคิดว่าหมอนี่อาจจะเป็นตัวแฝงซะด้วยซ้ำโอเคแล้วตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันพร้อมที่จะบุกเข้าไปในบ้านพักริมชายหาดแล้วไม่ว่าข้างในจะมีคนหรือว่ามีแค่บอทก็ตามเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเอาละวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวฉันดูซิว่ามีอุ้ยมีคนยิงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอยู่เจ้าบอทพวกนั้นยิงฉันว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีตัวแฝงนอกจากพวกเราที่เข้ามาอยู่ในนี้มากกว่า1ตัวแน่นอนตัวเปล่านะเคลียร์เอาละเดี๋ยวฉันจะค่อยๆจัดการเจ้าพวกบอทนี้ไปทีละตัวแล้วกันไม่ว่าจะเป็นบอทจริงหรือว่าเป็นตัวแฝงฉันก็จะส่งไปนอนนับไส้เดือนให้หมดแล้วกันนี่ไงโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเคลียร์แล้วกันนั่นเอ้ยนั่นไงอีซี่กระสุนของฉันตอนนี้เริ่มจะเหลือน้อยลงทุกทีนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องรีบเข้าไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้ไวที่สุดเอาละนี่น่าจะเป็นแม็กซ์สุดท้ายของฉันแล้วแฝงบ้าจริงฉันยิงหมอนั่นไม่ล้มได้ยังไงให้ตายสิเจ้าหมอนั่นตายยากแต่เย็นเหลือเกินเอาละฉันจะไปจัดการเผด็จศึกซะนี่ยังไงมันเป็นยังไงถึงตายยากนักขบวนเหรออุ้ยเฮ้ยมันมีข้างหน้าอีกตอนนี้บอทก็เริ่มที่จะมาเติมกันไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะฉันก็พยายามที่จะเคลียร์ให้หมดแต่แล้วตอนนี้กระสุนของฉันก็หมดลงพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมของฉันด้วยโอเคยังมีปืนพกอยู่ความหวังเดียวตอนนี้ก็คือการเปิดกล่องเพื่อที่จะหาปืนหรือว่าลูกกระสุนใหม่มาทดแทนที่หมดไปซึ่งนั่นก็เอ้ยบอทขึ้นมานี่อุ๊ยไม่ตายพี่บอทออกไปแล้วฉันหวังว่าเพื่อนร่วมทีมของฉันจะจัดการได้โอเคน่าจะจัดการไปเรียบเดี๋ยวนะทำไมมันยังอยู่ล่ะ
เอ้ายังอยู่ถอยก่อนถอยก่อนจะปิดประตูทำไมเดี๋ยวยิงมันพี่ยิงมันยิงก่อนกูไม่มีกระสุนปืนกูไม่มีกระสุน แล้วมันก็เดินออกไปไม่เห็นกันเลยหรือเฮ้ยกำลังเซฟกำลังโอเคเพื่อนร่วมทีมของฉันยังมีกระสุนพอที่จะใส่ปืนของเขาอยู่อุ้ยบอดมาแล้วพร้อมชาร์จพร้อมชาร์จเฮ้ยฉันทำได้แค่เพียงนั่งมองดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมของฉันเฮ้ยเฮียมันมาตรงกลางกูเฮียถอยมาถอยมาตรงนี้ถอยมาตรงนี้ก่อนกูตายเอากูตายไอ้บกดูสภาพเพื่อนร่วมทีมของฉันสิตอนนี้เอาละตอนนี้ฉันจึงต้องตัดสินใจที่จะวิ่งไปหาอาวุธเพิ่มแล้วก็หายามาด้วยทัดโดยที่ต้องปล่อยให้เพื่อนฉันเผชิญชะตากรรมอันยากลำบากอยู่เพียงผู้เดียวโอ๊ยเหี้ยเห็นกูแล้วโอเคคิดว่านี่น่าจะพอประทับประทังไปก่อนเอาละเดี๋ยวฉันจะต้องไปจัดการเจ้าบอทตัวนั้นก่อนที่มันจะสังหารเพื่อนร่วมทีมของฉันไปซะก่อนเฮ้ยมันลงอ่ะกูไม่มีกระสุนสักอันเลยนี่นะแล้วกระสุนของฉันก็หมดไปอีกครั้งฉันจึงได้วิ่งกลับมาจนที่เก่าไม่รู้ฉันจะมาวิ่งบนทำไมที่เดิมทั้งที่ฉันก็เพิ่งมาค้นแล้วเมื่อกี้ศพนี้เลยฉันเปิดดูอีกรอบเพื่อความแน่ใจมันไม่มีอะไรโอเคและในที่สุดฉันก็ได้สิ่งนี้มาพร้อมกับแมกกาซีนอีกหนึ่งอันเอาละฉันจะไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บยาไปให้เพื่อนฉันด้วยโอเคเราไปจัดการเจ้าหมอนั่นกันดูสิฉันคิดว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวแฝงนะเพราะว่าดูจากสเต็ปการเล่นแล้วก็โอเคเคลียร์น่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงในที่สุดเราก็ผ่านสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าอีหยังว่ามาได้พร้อมกับมียาที่พอจะประทับประทังให้เพื่อนร่วมทีมของฉันรอดชีวิตไปอย่างเรียกได้ว่าสบายเลยทีเดียวสูบใหญ่เลย อะไรวะเนี่ย